ถ้าพูดถึงการลงทุนในปีนี้ปีหน้าเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็นสัก 2-3 มิติมิติหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของ growth ครับธุรกิจของเราตลาดของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในอาเซียนเพราะนั้นการลงทุนส่วนใหญ่ในเรื่องของ growth เนี่ยก็จะเป็นในอาเซียนอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือ stage ของการพัฒนาอุตสาหกรรมนะมี capability ในเรื่องของคนนะมี capability ในเรื่องของตลาดเนี่ยถึงระดับที่เราคิดว่าสามารถที่จะพัฒนาได้มิติที่สอง transformation ต้องยอมรับนะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเราทำแบบเดิมให้ดีขึ้นให้เร็วขึ้นเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับมันต้องออกมาในลักษณะที่เรียกว่ายกเครื่องผมคิดว่านี่ก็เป็นอีกวิธีในการที่จะตอบโจทย์ในการที่เราคิดว่าเราต้อง transform ธุรกิจของเราจากการที่เป็นผู้ผลิตอย่างเดียวในยุคสมัยใหม่เนี่ยสินค้าอย่างเดียวเนี่ยไปไม่ได้เราต้องมีสินค้าบวกการบริการแล้วก็ให้ value กับลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้าไม่ใช่ตอบโจทย์ของเราเองมิติที่3ที่พูดถึงเรื่องของการลงทุนคือเรื่องของการลงทุนในลักษณะที่ว่าเพื่อความยั่งยืนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Circular Economy เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวโจทย์สำคัญสำหรับ SCG อย่างหนึ่งเนี่ยคือทำยังไงเรื่องของ People Transformation เนี่ยทำไปให้ได้ในระหว่างที่เรามีการ Transform ธุรกิจด้วยทุกอย่างมัน Drive the คนผมคิดว่าดีที่สุดสำหรับการ Reskill Retrain เนี่ยคือการที่ให้คนเข้ามา involve ในเรื่องของการ transform ธุรกิจมันผมคิดว่าถ้าพูดถึงในแง่ของ SCG เองเนี่ยการลงทุนในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นการลงทุนในมิติต่างๆเหล่านี้ครับ SCG Passion for Better